รากำลังจะกดแล้วนะบทที่สามนะโอเคไปเลยบทที่สามอ่ะมีสองดอกก็ยังดีระยิบระยับตรงไหนระยิบระยับบ้างนมครึ่งแก้วคราบน้ำนมที่เปื้อนผนังเป็นวงกว้างมากเหมือนผู้ใหญ่ดื่มไปแล้วอีกเดียวถ้าดมดีๆก็จะได้กลิ่นหอมคล้ายสารสกัดจากพืชตุ๊กตาปะตุ๊กตาจริงตุ๊กตาที่กำลังถูกซ่อมความเสียหายบนใบหน้าและหน้าอกเป็นส่วนที่สาหัสที่สุดเราเจอเธอแล้วตอนเนี้ยเราก็พอจะรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แค่สงสัยว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยมันคือเจ้าชายอ่ะโดนควักหัวใจใช่ไหมหน้าอกเป็นส่วนที่สาหัสที่สุดเจ้าชายโดนควักหรือเปล่าแต่จำได้ว่ามีแผลที่อกอ่ะแต่ในเพลงมันก็เหมือนจะบอกว่าถูกควักนี่นาแต่ยังไม่เก็ตกับใบหน้าของใครนะของไอ้เจ้าหญิงขอฝนตืด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 เรื่องราวของหญิงขอฝนการตายโอเคการตายของหญิงขอฝนแขนนะคะมิลาพัดได้ไม่หมดก็ยังไม่อธิบายอยู่ดีว่าทำไมหญิงขอฝนถึงตายอ่ะยังสรุปไม่ได้เลยคืออย่างน้อยมันก็น่าจะแบบมีเบาะแสอะไรที่มากขึ้นหน่อยดีอันนี้คือแบบเหมือนให้มานิดๆอ่ะแต่ไม่ให้เยอะอาจจะเป็นเพราะเรากุญแจน้อยด้วยมั้งสองอันถ้าได้สามหรือสี่อันนะมันอาจจะจุใจกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้เนาะสำหรับวันนี้ก็คลิปของพี่ก็น่าจะจบพาร์ท10แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ากุญแจพี่น้อยเหลือเกิน เดี๋ยวถ้ามีพาร์ท11 12ก็น่าจะมันก็น่าจะได้เยอะขึ้นแล้วมั้งเพราะว่าเรื่องมันใกล้จะจบแล้วนี่ใกล้จะจบแบบตัวละครลับยังออกมาไม่หมดนะทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่าตัวละครลับที่ว่าเนี่ยจะออกมาในบทบาทไหนยังเฝ้ารอนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่ที่ช่อง SN ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ